อกาสอะไรคะไม่มีโอกาสอะไรหรอกครับผมแค่อยากให้พิมพ์รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สดชื่นขอบคุณนะคะแค่เห็นก็สดชื่นแล้วค่ะท่าทางจะหอมแล้วดูในกันนี่ทำอะไรของนายหน้าที่ของผมคือรักษาความปลอดภัยคุณพิมพ์ดาวทุกเรื่องที่มีความเสี่ยงผมต้องจัดการพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความตามนั้นแหละครับอุ้ยตายแล้วนี่มีเรื่องซีเรียสอะไรกันหรือเปล่าคะพี่ว่าพิมพ์ไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่านะได้ค่ะพี่ปริมวินคะเดี๋ยวพิมพ์ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะส่วนนายไปรอฉันที่รถพิมก็หายงอนคุณกวินแล้วล่ะคะงอนพิมงอนผมเรื่องอะไรล่ะอุ๊ยก็เรื่องข่าวยังไงล่ะคะผู้หญิงคนนั้นอะเป็นใครกันเหรอคะใครกันคะคุณกวินวินคะลงไปรอพิมข้างล่างก็ได้ค่ะครับนี่แพลวก็อย่างที่เธอว่าแหละนะข่าวก็คือข่าวบางอย่างจริงบางอย่างปลอมแล้วอีกอย่างนึงนะฉันกับวินก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็ขอบคุณมากที่คอยเป็นห่วงเรากลับเลยนะครับนายยังไม่ต้องฉันจะนั่งรอในรถครับมีอะไรคุณไม่ได้กำลังจะเลิกกับคุณเดียโหนึกว่าเรื่องอะไรคุณกับคุณเดียที่คอนโดนั่นน่ะก็เป็นคอนโดที่ฉันใช้อยู่กับคุณเดียคุณกล้ามากนะคะที่คุณพูดแบบนี้ก็เพราะเป็นเธอไงน้ำฉันถึงกล้าพูดความจริงขนาดนี้ฉันไม่เคยคิดจะปิดบังอะไรเธอเลยนะฉันก็เคยบอกเธอไม่ใช่หรอฉันกับคุณเดียเราโตมาด้วยกันจะให้แยกจากกันเลยทันทีมันเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างอัครวงศ์ก็มีบุญคุณกับฉันมากเธอเข้าใจใช่ไหมน้ำคุณไม่ได้หลอกน้ำอยู่ใช่ไหมคะฉันหลอกเธอแล้วฉันจะได้อะไรขึ้นมาตอบไม่ได้ใช่ไหมอย่าทำให้ฉันไม่สบายใจดีกว่านะอย่างที่ฉันเคยบอกไงเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกที่ฉันอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากที่สุดเวน้ำหายไปไหนเนี่ยโทรหาก็ไม่รับนะคะของตั้งเยอะปล่อยให้เธออยู่คนเดียวพิมช่วยเธอไหมคะพี่แพทว้ายไม่ต้องหรอกค่ะพี่แพทก็บ่นไปตามเรื่องตามราวอย่างนั้นแหละค่ะอ้าวแล้วนี่ในการเขาไปไหนคะเนี่ยก็คุณพิมให้คุณการไปรออยู่ที่รถไม่ใช่หรอคะว่าแต่วันนี้คุณพิมจะกลับกับคุณกวินใช่ไหมคะว่าแต่รถคุณกวินอยู่ไหนคะเนี่ย